ทวิทย์ภารกิจถือสิทธิ์ใจสาวมนต์เสน่ห์ของกลิ่นหอมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเมื่อเปลี่ยนแปลงมาแล้วจากสิ่งที่ผ่านมา มาเป็นนี่แหละเนาะคนหน้าตาดีสำหรับแอดทวิสภารกิจพิเศษใจสาวในอาทิตย์นี้จะเป็นภาคต่อของภารกิจของหนุ่มปีเตอร์นั่นเองซึ่งว่าภารกิจของปีเตอร์จะม่วนสวีทและเข้มข้นปานใดนั้นเขาจะไปยึดตามเบิงว่านุ่มปีเตอร์จะพาสาวป่าไปเฮ็ดกิจกรรมอย่างและอีกหนึ่งหนุ่มสำหรับหนุ่มโน่ผีท่านผู้สมตั้งตาคอยท่าเบิงว่าภารกิจของหนุ่มโน่จะเป็นแบบไหนนั้นสำหรับอาทิตย์นี้ได้พูดกันอย่างแน่นอนว่าจะหวานซึ่งน้ำตาท่วมจอปานใดเขาต้องไปเบิงกันในทวิสภารกิจพิเศษใจสาวในอาทิตย์นี้และนี่คือภาพจากอาทิตย์ที่แล้วซึ่งว่าเขาก็ได้เห็นไปแล้วสำหรับภารกิจของหนุ่มกบแต่ภารกิจของหนุ่มปีเตอร์ยังบ่สิ้นสุดเถื่อในอาทิตย์นี้เขาจะมาติดตามชมกันเบิ่งว่าภารกิจของหนุ่มปีเตอร์จะหวานซึ่งกินใจสาวป่าและจะเห็นให้ท่านผู้ชมประทับใจในภารกิจของหนุ่มปีเตอร์แบบใหญ่ไปติดตามชมกันเลยหลังจากที่พวกเขาทั้งสองได้ไปรับประทานอาหารเที่ยงอยู่ที่ห้านสวีดิชพิซซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองก็ได้เดินทางกลับมาที่เอบีอพาร์ตเมนต์ซึ่งว่าเป็นที่พักของป่านั่นเองเพื่อจะมาดำเนินภารกิจที่ว่าหนุ่มปีเตอร์ได้เกี่ยมไว้นั่นเองเนาะและในขณะเดียวกันที่นุ่มปีเตอร์กำลังล้อท่าป่าอยู่นั้นนุ่มปีเตอร์ได้สังเกตเห็นว่าห้องมีหกใช่ปะหนึ่งเฮ็ดจังไหนมันงามๆน่างามอ่ะผู้จานกับบริล่างในเมื่อนุ่มกบมีพร้อมกุญแจมาเฮ็ดให้สาวป่าประหลาดใจไปแล้วนุ่มปีเตอร์ก็ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเฮ็ดให้ป่าประหลาดใจเช่นเดียวกันไปติดตามเบิ่งกันเฮ็ดพวงกุญแจให้ไว้สำนักหนึ่งเดี๋ยวคิดหน้าหาแนวมุสไฟป่าวานปีเตอร์เฮ็ดหยังวันนี้และภารกิจที่นุ่มปีเตอร์จะพาสาวป่าเห็ดในมือนี่นั่นก็คือการจัดดอกไม้นั่นเองซึ่งการจัดดอกไม้ในครั้งนี้จะแสดงออกถึงความอ่อนหวานโรแมนติกของนุ่มปีเตอร์และนุ่มปีเตอร์ก็แสดงออกมาให้สาวป่าได้ประทับใจว่าถึงว่าหน้าตาของปีเตอร์จะเป็นคนกะล่อนมักเล่นมักมวนมักหยอกแต่นุ่มปีเตอร์ก็มีความอ่อนหวานอยู่ในตัวของเราเองเฮ็ดให้สาวป่าเกิดความประทับใจและบ่อาจจะละสายตาไปจากนุ่มปีเตอร์ได้หลังจากวันสิ้นกันไปแล้วและตอนนี้ภารกิจของนุ่มปีเตอร์ก็มาถึงนั่นก็คือให้นุ่มปีเตอร์สวนสาวป่าเพื่อออกไปซื้อดอกไม้มาตบแต่งห้องของสาวป่านั่นเองเอาไปเบิ่งวิธีการสวนของนุ่มปีเตอร์กันเลยภารกิจที่หนึ่งพาสาวป่าไปซื้อดอกไม้ก่อนที่จะพาสาวป่าไปนุ่มปีเตอร์ได้สิแอดทวิสกินหอมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดมือถ้าสมมติเอามีดอันนี้ให้ป่าแทงหัวใจนะหัวใจปีเตอร์นะป่าสิแทงบ่แทงป่าไปยันเจี๊ยบป่าไปยันเจี๊ยบเอาเพิ่นก็ต้องยันเจี๊ยบแล้วก็แทงเพิ่นบ่เพราะป่าอยู่ในหัวใจปีเตอร์โอ้ยตายมุกตอดเหล็กตอดด้วยหนีมาตลอดเนาะนุ่มปีเตอร์ขนาดว่าอยู่ในสถานการณ์หวานซึ่งนุ่มปีเตอร์ยังสามารถตลกได้เฮ็ดให้สาวป่ายิ้มแบบบ่หยุดกันเลยเส้นทางแห่งความผักอาจจะยาวไก่แต่เส้นทางไปซื้อดอกไม้ยาวไก่กว่าทั้งสองต้องได้ซื้อความพยายามความอดทนเสียเหือเสียแห้งกว่าจะไปฮอดท่านดอกไม้
แต่แผนการอันให้กันของหนุ่มปีเตอร์ขนาดว่าหนุ่มโน่ได้มาขวนแต่หนุ่มปีเตอร์ก็ยังว้าวให้หนุ่มโน่ว่าไอโน่ละด่ะคือจริงไหนพามาฝนจะตกมันคงฝนตกเส้นทางที่ยาวไก่ตอนที่ย่างมาก็ยังสบายอยู่และตอนย่างกลับลุงปีเตอร์บอกว่าโอ้ว่าไหวเพราะว่ามีน้ำหนักมาเพิ่มความอิดเมื่อยเริ่มเกิดขึ้นสังเกตได้จากสีหน้าของสาวป่าและปีเตอร์ปีเตอร์ถึงจะเมื่อยปันใหญ่แต่ก็ยังทักษาภาพผลของพ่อเป็นลูกผู้ชายเอาต้นไม้มาบังแล้วลักเป่าอยู่เดียวโอ้ยใจสาวป่าเลยว่าสาวป่าก็เมื่อยเช่นเดียวกันแต่พวกเขาทั้งสองก็ยังมีรอยยิ้มให้ซึ่งกันและกันอยู่เสมอเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินทางอันยาวไกลในครั้งนี้หนุ่มปีเตอร์ก็ต้องมีกำลังใจขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินคำว่าให้กำลังใจจากสาวป่าอดเอาอีกน้อยเดียวและตอนนี้เวลาของหนุ่มปีเตอร์ก็ใกล้จะหมดลงแล้วไอ้ฮอนล่ะไอ้ฮอนแล้วและเวลาของนุ่มโน่ที่จะมาปฏิบัติภารกิจนุ่มโน่จึงได้ใส่สีแอดทวิสกินโฮมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดมือและตอนนี้นุ่มโน่ก็เดินทางมาถึงที่พักของสาวป่าแล้วแต่อุปสรรคก็เริ่มขึ้นตั้งแต่บทันได้ปฏิบัติภารกิจกันเลยนุ่มโน่และนุ่มมิเตอร์จะต้องฟาดฟันกันด้วยคำว่าเอาไปติดตามชมกันเบื้องว่าพวกเขาจะฮ้อนกันขนาดไหนเสื้อหาก็เสื้อว่ะเออพอเห็นหอยหอยปั๊บมันได้จริงเออนางนี้แหละจริงเห็นวันนี้โอ้งวนหลายเห็นหรออ่าพาป่าไปกินเสื้อพาป่าไปกินพิซซ่าไปปลูกกบไม้และจัดดอกไม้เห็นบ่นี่งามบ่นี่ป่าแควทุ่มเทและใส่หัวใจในซอดอกไม้ตัวนี้เอาบ้างไหมดอกลิลลี่ดอกกุหลาบขาวป่าปีเนี่ยพวกเมื่อยป่ะแกมาอยู่ไปมาตึกมือเลยมันนี่ป่าป่าคงเบียดไปดอกยังบ่บอกเพื่อนเดี๋ยวปีเตอร์สิฮู้เอาฮู้ก็ไม่ได้เป็นยังไม่ได้มาคัดขวางคือเจ้าก็คือไม่ได้ไปคัดขวางเยอะเลยละมือนี่อ่าลองเบิ่งรายการไหมเห็นบ่ว่างามบ่กบไม้ตัวนี้กบดอกไม้ธรรมดาอ๋อป่าเลือกแดป่าว่างามสุดในห้านแดอ่าเพราะป่าตาธรรมดาวะบ่ได้ด้วยจังเพราะป่าคงสิเมื่อยละเบิดมือมันนี่เนาะตื่นแต่เช้าอากะอย่าลืมสัญญาของเขาด้วยตอนอยู่สวีเดนด้วยสัญญาในป่าเอาบ่ๆลงป่าดีๆด้วยต้องดีไปเจ้าแน่นอนมันมีเซอร์ไพรส์มาให้ป่ามีแต่คิดว่าต้องเป็นตอนที่โบมีเจ้าอยู่นะเออไม่น่ะพอเมื่อเช้าเนี่ยเอากบเรามีของขวัญให้ป่าไม่อย่างไรเรามีพวงกระแจของเจ้ามีสดอกไม้ดอกไม้มาละเบิ่งป่าดีๆด้วยไปในลักษณะเฮาไม่บ่ทันแล้วกับน้ำตาที่มันไหลออกมาหลังจากที่หนุ่มโน่พาสาวป่าออกไปจากห้องแล้วทั้งสองหนุ่มก็ยังมีการฟาดฟันกันด้วยสายตาและท่าทางไปเบิ่งกันว่าจะหุนแห้งกันปานใดไปเอาพี่เต้ยสิไปใส่เอากะกลับเอาจมลมเต้ยจะยิ่งใส่ลมทางกลับกับทางเดียวเนาะลมขั้นใดและนุ่มโน่กำลังจะขึ้นรถแต่ปีเตอร์ก็ยังแล่นนำมาขาดขวางนุ่มโน่จนได้เอามาเซฟบายบายเหรอไม่เป็นไรของเจ้าเลยเลยหมดแล้วนุ่มโน่และสาวป่าก็จากไปทิ้มไว้เพียงแต่ความโศกเศร้าถึงใบหน้าของนุ่มปีเตอร์และตอนนี้เอาไปหักสมบทสัมภาษณ์ของนุ่มปีเตอร์และสาวป่ากับความรู้สึกในภารกิจในมื้อนี้ความรู้สึกตอนไปท่าอยู่ศูนย์กะรู้สึกกระวนกระวายว่ากับเจ้าเฮ็ดอย่างนี้ทางในเขาเลยโทรไปถามทีมงานว่าอยากเข้าห้องน้ำแต่อิลีบ่ได้อยากเข้าแต่ไปแล้วก็ยังบ่เห็นกับเจ้าอยู่ก็เลยคือกับเจ้าเฮ็ดอย่างว่าแล้วบนึงเห็นกับเจ้ายางออกมา2คนกระตื่นแล้วเนาะแบบเอ้าเขาคืออยู่ใกล้กันเนี่ยเฮาควรเฮ็ดจังได๋วะแต่เฮ็ดหยังก็เฮ็ดบ่ได้ญาณว่า
ขาบอกให้เข้าไปรบกวนแล้วก็เรื่องสัญญาได้สัญญากันบ่บ่บ่ได้สัญญาฟ้าละกบนี่ต้องตัวสมองบอกไว้ฟ้าอยู่ไกลห้างน้อยนึงกะหาแนวเว้าละแล้วก็ตอนพาป้าไปกินพิซซ่ากะมวนอยู่ได้เนาะแซ่บอยู่แล้วก็ฮู้ว่าป้ามักกินไข่ดาวหน่อยแล้วก็ตอนไปจัดซอดอกไม้กะฮู้ว่าหามักสีขาวแล้วก็ย่างเนาะเธอทําผิดเธอทําผิดหน่อยหลังจากนั้นเฮาก็ไปซื้อกุ้งไม้ด้วยเนาะแล้วนางไปคือว่าป้าว่าใกล้ๆไหลนะเพิ่นป้าว่าใกล้ๆบ่ใกล้ๆอ้าวเขาไปว่าใกล้ๆเขาอยู่แถวนี้ฮอสิแถวนี้ไปซื้อว่าซื้ออันนี้น้อยหมักใหญ่อ้าวถ้าใส่น้อยล่ะมันจะเข้ากับของเล่นอ่าแม่ล่ะ